ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวในวงเล็บปิดปิดครับวงเล็บปิดก็พูดเรื่องฮาเร็มนะครับเวลาพูดเรื่องฮาเร็มแล้วลิ้นมันพันกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้ก็อย่างที่บอกไว้เรามีข่าวคราวมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับยังตอนนี้หลายๆมุมโลกก็มีการเขาเรียกอะไรเปลี่ยนผ่านราชวงศ์เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนโดยเปลี่ยนโดยที่กษัตริย์องค์เดิมก็ยังไม่สิ้นพระชนเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรปล่อยวางละวางแล้วก็ปล่อยให้ลูกขึ้นมาปกครองแทนก็คือจริงๆมันเปลี่ยนไปตั้งแต่โลกเราคนในโลกเนี่ยมีความรู้สึกว่าการไว้วางใจให้คนตระกูลหนึ่งดูแลสังคมดูแลประเทศชาติไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ผลดีเสมอไปบางครั้งมันไม่ได้คนดีมาจากครอบครัวนี้เสมอไป คนมีความสามารถเสมอไปเขาก็เริ่มหันไปหาวิธีอื่นในการสรรหาผู้นำจนเขาได้ผู้นำขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งตัวราชวงศ์เองไม่ได้ล้มหายไปไหนคือบางที่มันมีการโค่นล้มแล้วก็แบบถึงตายกันไปเลยก็มีหรือว่าแบบล้มกันจนแบบกลายเป็นคนสามัญชนไปเลยก็มีแต่บางที่การปกครองแบบใหม่ผู้ปกครองแบบใหม่อำนาจแบบใหม่เกิดขึ้นมาคู่ขนานกับการมีอยู่ของราชวงศ์ซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจว่าแต่ละราชวงศ์เนี่ยปรับตัวผันตัวไปอยู่ตรงไหนอย่างไรกันในเกมของการเมืองที่ในปากแตกท่าแตกต่างไปในเมื่ออำนาจปกครองเนี่ยไม่ได้อยู่กับตนเองแบบเบ็ดเสร็จการยอมรับไม่ได้อยู่ที่ตนเองแบบเบ็ดเสร็จอีกภาพเกี่ยวกับราชวงศ์มันถูกจัดการใหม่โดยประชาชนถูกจัดการใหม่นะครับมีข่าวว่าอย่างในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนกษัตริย์นะครับจากพระราชินีนาถเบียทริชกษัตริย์ผู้หญิงนะครับปกครองราชินีเรียกงี้สิพระราชินีกษัตริยากษัตริยาแม่เป็นปกครองมานะครับก็ท่านก็สละพระองค์ท่านเขาเรียกพูดภาษาบ้านเราแล้วนะสละราชบัลลังก์ราชสมบัติราชบัลลังก์ให้กับมกุฎราชกุมารวิลเลียมอเล็กซานเดอร์นะครับวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ของเนเธอร์แลนด์ก็มีการเชิญราชวงศ์ต่างๆไปเพื่อเป็นเกียรติในการแต่งตั้งกษัตริย์ใหม่เขาบอกว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกตั้งแต่ปีเป็นกษัตริย์องค์แรกตั้งแต่ปี1890หมายความว่าก่อนหน้านี้เนเธอร์แลนด์มีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีราชินีใช่แล้วก็ปกครองโดยราชินีถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่การเปลี่ยนครั้งนี้แบบเป็นภาพลักษณ์ใหม่เป็นคลื่นลูกใหม่เป็นกษัตริย์หัวใหม่ไฟแรงนะครับของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซึ่งกษัตริย์ในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุสูงมากๆแต่ตอนนี้ท่านก็เป็นคนอายุน้อยที่เข้ามาปกครองประเทศนะครับครับนั่นคือเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศฮอลแลนด์นั่นเองฮอลแลนด์มีอีกที่นึงทีนี้มาดูที่จะว่าใกล้เมืองไทยก็ใกล้ใกล้แบบอีกความรู้สึกนึงอ่ะนะที่ปูตานเจ้าชายจิกมี่นะครับอดีตเจ้าชายจิกมี่ตอนนี้เป็นประธานพระราชาธิบดีจิกมี่พระราชาเกเซอร์นําเกลวังชุกทําไมจําได้ตอนนั้นเค้าพูดกันน่ะทําไมจําไม่ได้เค้าดังจะตายโอเคตอนนี้ท่านเป็นพระท่านก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ของปูตานไปเรียบร้อยซึ่งเรื่องนึงที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือที่ปูตานเนี่ยปกครองในรัฐธรรมนูญของปูตานเองเนี่ยได้กำหนดเวลาการเกษียณอายุของกษัตริย์เอาไว้ด้วยเอาเข้าจริงเป็นวิธีเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องกษัตริย์ไม่มีโลกไม่มีประเทศไหนในโลกมั้งครับที่มีเขาเรียกอะไรระยะเวลาของมีในมาเลย์น้อยกว่านี้6ปีแต่ว่ามาเลย์นี่ลักษณะพิเศษคือการเปลี่ยนเอาราชวงศ์ต่างๆในรัฐต่างๆขึ้นปกครองเป็นเขาเรียกพระราชาธิบดีในเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ผัดกันเป็นคือในมาเลย์เขามีหลายตนกูหลายอาณาจักรหลายรัฐอยู่ด้วยกันเขาก็สลับกันเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศในเชิงสัญลักษณ์ไปในปูตานมีตอนนี้ออกกฎหมายปรากฏในรัฐธรรมนูญว่ามาตรา2วรรค6อ่ะผมชี้ไปเลยกษัตริย์เนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุ65 65เหมือนตอนนี้เลยครับราชการไทยก็ต้อง65แล้วให้มกุฎราชกุมารหรือมกุฎราชกุมารีผู้หญิงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์แทนเมื่อถึงเวลานั้นนะครับหรือแล้วก็นอกจากว่ามีการเกษียณแล้วเนี่ยยังมีกลไกในการถอดถอนกษัตริย์ด้วยจริงๆเหมือนรัฐมนตรีเลยนะก้ำขึงมากนะฮะประธานาธิบดีหรือเหมือนอธิการบดีมหาลัยผมเนี่ยต้องถอดถอนได้คุณเรียนมหาลัยอะไรนะ
บูรพาครับอยู่จังหวัดชลบุรีจ้าทำไมครับท่านถูกถอดถอนได้ในกรณีใดบ้างในกรณีที่สมาชิก2ใน3ของสภาพิจารณามติว่ากษัตริย์ละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกษัตริย์อยู่ในสภาวะไร้ความสามารถโดยถาวรหมายถึงก็จริงๆมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองสูงสุดของประเทศก็ถ้ากษัตริย์ทำอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญละเมิดรัฐธรรมนูญก็ถูกปลดได้ครับหรือว่าอยู่ในสภาพไร้ความสามารถถาวรก็อาจจะป่วยไปแล้วอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถบริหารราชการได้เนี่ยกษัตริย์จากนั้นเนี่ยผู้แทนกษัตริย์ก็จะต้องมาชี้แจงที่สภาเมื่อสภามีมติ2ใน3กษัตริย์หรือผู้แทนต้องมาชี้แจงเมื่อชี้แจงปั๊บถ้าสภาลงมติด้วยเสียง3ใน4ว่ากษัตริย์ละเมิดหรือไร้ความสามารถก็จะไปสู่ขั้นตอนออกเสียงประชามติของประชาชนละสภาเสนอต่อประชาชนถ้าประชาชนออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งกษัตริย์ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งอ๋ออันนี้ที่พูตานนะครับที่พูตานคือมีทามมิ่งมีระยะเวลาสุดการปกครองของกษัตริย์คนหนึ่งก็ต่อเมื่ออายุ65ผิดรัฐธรรมนูญหรือว่าปฏิเขาเรียกไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถหรือละเมิดกฎหมายสูงสุดก็สามารถถูกถอดถอนได้มีขั้นตอนของมันอยู่โดยประชาชนเข้ามาเป็นคนโหวตในท้ายที่สุดก็คือประชามติของประชาชนท้ายที่สุดเอาประชามติประชาชนเข้ามานะครับอันนี้อีกประเทศนึงกาตาร์ที่ยิ่งเหลือกาตาเองก็มีการเปลี่ยนอำนาจอีกเหมือนกันนะฮะกษัตริย์กาตาเขาสละราชบัลลังก์นะครับชีคฮัมบินคอลิฟะอันตอนีคนนี้เคยมางานสมัยในหลวงใช่งานในหลวงของราช60ปีนะประกาศสละราชบัลลังก์นะครับเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเหนื่อยแกอายุ61รู้สึกแกอยู่ภูฏานได้ยังได้อีก4ปีนะได้อีก4ปีตามกฎหมายภูฏานแต่ว่าแก61แกก็เอาแล้วฮะแกขอสละเลยซึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเนี้ยเป็นเรื่องแปลกเลยคือเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะว่าเมื่อกษัตริย์จะเปลี่ยนก็คือเมื่อสิ้นพระชนม์สวรรคตนะฮะก็จะส่งให้ลูกชายส่งให้น้องชายไปซึ่งในตอนออกกลางเองก็ยังงงอ่ะว่าทำไมมีกรณีนี้เกิดขึ้นนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันว่าท่านเองก็ไม่อยากอยู่ในความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนทางการเมืองทั้งหลายในโลกนี้นะฮะแกก็เลยอยากจะส่งให้ลูกชายทำงานเร็วๆก็ลูกชายแกอายุ33ครับชิคทามิม33ครับชิคทามิมบินฮามัดอันตอนีวัยรุ่นมากนะฮะวัยรุ่นมากอันตอนีเนี่ยก็ขึ้นมาครองตำแหน่งชิคต่อไปก็คือขึ้นมาครองตำแหน่งซูลต่านจริงๆแล้วในขณะผมว่าท่านก็มองอย่างนี้ว่าอายุ60แล้ว64 61แล้วเนี่ยแล้วก็เอาลูกวัยหนุ่มชะกันเนี่ยเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยก็ยังสามารถเทรนได้ท่านก็ยังมีโอกาสเทรนลูกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นคงได้แต่ถ้ารอให้เปลี่ยนโดยเงื่อนไขคือท่านเสียสิ้นพระชนม์ไปแล้วแล้วลูกมาก็อาจจะเกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ก็ไม่รู้ประเทศท่านเขาเป็นยังไงนะฮะก็เรารู้แค่ว่าประเทศท่านรวยอ่ะประเทศท่านมีกันเท่าไหร่ประชากร2ล้านคนกษัตริย์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วมีเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศใช่คือเรื่องความมั่งคั่งไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านอาจจะต้องการความมั่นคงอะไรบางอย่างก็เลยเลือกให้ลูกชายขึ้นมาครับนี่คือระบบกษัตริย์หรือว่าความเปลี่ยนเขาเรียกข่าวคราวว่าเรื่องของราชวงศ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็อันนี้คือราชวงศ์ที่ปกครองยังเขาจะยังมีอำนาจจะเป็นอำนาจแบบไหนก็ตามนะครับแต่ว่ามีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าประเทศนี้มีกษัตริย์จะมีกษัตริย์อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองสมบูรณ์เสร็จหรือว่าเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกษัตริย์ที่มีอำนาจมากๆอย่างซาอุดิอาระเบียหรือว่าบรูไนดารุสสลามอะไรอย่างนี้ก็ลักษณะกษัตริย์ในโลกเนี่ยต่างกันมากกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในยุโรปทุกประเทศในยุโรปก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญบางที่ก็ผันตัวไปเป็นอำนาจเชิงสัญลักษณ์คือเชิงสัญลักษณ์เนี่ยหลายๆคนมองว่าไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในระบบคือจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ให้ความเห็นออกแบบไอ้การมีกษัตริย์ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเขาไม่ได้อยากจะลบอำนาจหรืออะไรแต่ว่าเป็นการหาที่ทางหาที่ทางยกคนที่เคยทำความดีความชอบให้ประเทศให้อาณาจักรเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากอะไรล่ะเก็บการเมืองปลอดภัยจากการถูกโจมตีปลอดภัยจากการถูกวิจารณ์ครับคือคนอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้ดีตลอดไปครับแต่ว่าสิ่งที่เคยทำมาแล้วดีเนี่ยก็ควรจะถูกจดจำครับนั่นเป็นที่มาของการแบบยกกษัตริย์ไปไว้เป็น
เชิงสัญลักษณ์เสียหรือบางประเทศที่เชื่อในระบบการปกครองแบบอื่นปัจจุบันนี้ราชวงศ์ก็ไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกพูดถึงหรือว่าไม่ได้ถูกมีเป็นไม่ได้เป็นสถาบันที่มีอำนาจมีอำนาจหรือว่ามีอยู่ในประเทศราชวงศ์ในเกาหลีเองมีการเขามีการสืบทอดสันตติวงศ์อะไรไปยังมีอยู่นะครับยังมีครับแต่มันไม่ได้เป็นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องในถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเป็นในเชิงพิธีกรรมของเชิงพิธีกรรมและของคนในประเทศของคนในประเทศหรือคนแค่คนที่เป็นคนในราชวงศ์เองด้วยซ้ำในญี่ปุ่นเองสถาบันกษัตริย์เองก็ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็รักอ่ะจากญี่ปุ่นที่กษัตริย์มีอำนาจมากนะครับนึกถึงตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่ทหารของพระมหากษัตริย์เพราะว่ามหาจักรพรรดิจักรพรรดิกลายมาเป็นกษัตริย์ที่เป็นแค่เหมือนคนในสังคมชั้นสูงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คนญี่ปุ่นต้องซัพพอร์ตคนในประเทศนะต้องซัพพอร์ตคนในประเทศเขาก็ยังอยู่อย่างเนี้ยอยู่เป็นสถาบันอยู่อย่างเนี้ยยังมีรถประจำตำแหน่งยังมีผู้ดูแลแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ยังให้ความรักความเคารพในฐานะที่เคยทำความดีความชอบให้ประเทศมายังมีอย่างนั้นอยู่ท่านยังมีรถที่ไม่ผลิตขายที่ไหนท่านมีโตโยต้ารุ่นพิเศษสำหรับท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอย่างประเทศที่อย่างลาวอย่างนี้ที่เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นประเทศสังคมนิยมนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของคนในประเทศหรือคนนอกประเทศหรือราชวงศ์ที่อยากจะคือเขาก็มีเหมือนพิธีของกษัตริย์อะไรเงี้ยแต่ว่ากษัตริย์เขาอยู่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอ๋อก็เป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งพระองค์ท่านก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนสืบเชื้อสายก็ยังมีบทบาทอยู่การเมืองบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้มีอิทธิพลหรือว่าไม่ได้มีอิทธิพลในถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอย่างลาวเงี้ยครับแต่จะเห็นว่าปัจจุบันราชวงศ์กับกษัตริย์มันอยู่ในหลายรูปแบบมากนะครับเปลี่ยนไปจากยุคสมัยก่อนที่ถูกยอมรับจากคนกลุ่มนึงให้ปกครองเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จล้นฟ้าก็ว่าได้ทุกวันนี้ท่านถูกเปลี่ยนมาเป็นคนที่เป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวหนึ่งที่เคยดูแลประเทศชาติมานะหรือว่ายังเป็นผู้มีอำนาจอยู่แต่ก็ถูกจัดอยู่ในกฎมีกฎหมายมีอะไรที่กฎหมายอยู่ในกฎหมายเดียวกันอยู่ในกติกาเดียวกันกับคนในประเทศแต่ว่ามีหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นมาในฐานะกษัตริย์นะครับนี่ก็คือวิธีของระบบกษัตริย์ราชวงศ์ในโลกใบนี้นะครับเอาเป็นว่าถามว่ามันเรารู้ไปทำไมที่คุยเนี่ยสำคัญตรงที่เราเองก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของมันว่ากษัตริย์หรือว่าราชวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์ทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากการตะเกียกตะกายเพื่อจะเข้าไปเป็นของแต่ละคนเนาะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเข้ามาโดยกำเนิดเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นจะเรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์หรือว่าเป็นอะไรก็ตามทีคือถ้าในเชื้อพระวงศ์ในระดับที่สูงก็จะมีการงานมีกิจการรับผิดชอบต่ำลงมาก็มีกิจการการงานรับผิดชอบของตัวเองมีหน้าที่ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ก็ไม่ได้เลือกครับเป็นสิ่งที่ติดตัวมาโดยไม่ได้เลือกครับก็พูดถึงในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยปกครองโดยประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับก็เราเองก็เป็นประเทศที่มีกษัตริย์นะเราก็เห็นเราชี้ให้มองว่าจริงๆแล้วระบบกษัตริย์มันไม่ได้อยู่ในอุดมคติเดียวกันในทุกๆประเทศที่ปกครองด้วยกษัตริย์นะครับหรือแม้กระทั่งมิติของกษัตริย์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในมิติชุดเดียวกันคือไม่สามารถเทียบเคียงได้นะมันไม่ได้มาเทียบเคียงได้ความคิดความเชื่อความรักความใคร่แล้วก็อำนาจหน้าที่บทบาทในสังคมทั้งเชิงที่เป็นกฎหมายแล้วก็เชิงที่เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเชิงสังคมอ่ะมันก็แตกต่างกันไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาใช่ครับแล้วทุกระบบที่มันจะอยู่ได้มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจะเปลี่ยนแปลงทั้งโดยปัจจัยภายในหรือเปลี่ยนแปลงทั้งโดยปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามาทุกระบบมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือองค์กรไหนมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสังคมจะมีทางออกที่ดีด้วยกันเมื่อเวลานั้นมาถึงสังคมเองจะเข้าใจจะหาทางออกได้เองว่าเมื่อต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องไปในทางไหนยังไงเพราะว่าเจตนารมณ์ที่ดีงามสุดท้ายแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะต้องหาทางออกที่ดีด้วยกันนั่นแหละครับก็คืออยู่ยังไงในรูปแบบที่ต่างไปนะครับบางคนเชื่อแบบนึงบางคนเชื่อแบบนึงหรือบางคนปฏิเสธเลยหรือบางคนพอใจที่อยู่กับมันแบบไหนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนพี่น้องพูดคุยนะครับ
ก็เสียวสันหลังเราก็เล็กน้อยเห็นพูดผัดไปสลับมาไม่ใช่ไรกลัวกลัวกลัวก็สุ่มเสี่ยงแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พูดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับต้องคุยกันได้สิครับก็วันนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวในวงเล็บนะครับก็พบกันได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาจากที่เคยชมตอน 5:00 น.ก็เปลี่ยนไปเป็น 19:20 19:20 นะครับท่องไว้เลยครับ19ในวงเล็บวันเสาร์ 19:20 นะครับเจอกันกับเรา2คนนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ขอบคุณเขาเขียวเขาเขียวนะครับที่ให้พื้นที่งดงามในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ตามพวกเราได้ที่ Y Channel แล้วก็ ynews.in.th รวมถึงแฟนเพจของเรานะครับข่าวในวงเล็บนะครับมีประเด็นอะไรที่อยากให้พูดคุยนะครับหรือมีข้อคำถามข้อติติงข้อแนะนำติชมอะไรก็ส่งเข้ามาได้ฟังได้โพสต์กันได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับสำหรับการติดตามชมครับลาไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เวลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันท่านให้เกียรติเราเข้ามาสัมภาษณ์ที่ทางเลยครับเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกปกครองอาณาจักรมิดามารุสลามี